สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับด่าน165นะครับ64นะปิดผิดนะ64นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีอีเวนต์อะไรใหม่มานะครับก็สำหรับตัวแคโรนะครับแคโรนะครับที่จริงนะในวิดีโอก่อนนะครับด่านที่163ผมพูดผิดนะครับไม่แครอทนะตอนนี้ผมเปิดรูบี้ครับมันเป็นแคโรนะครับ CAROWL นะครับเป็นแคโรนะครับแต่ว่าภาษาไทยมาแปลไปแปลเป็นแครอนนะครับก็เลยโอเคครับแครอนเอ็ดเวิร์ดนะครับก็จะเรียกแครอนเอ็ดเวิร์ดนะครับต่อจากนี้นะก็ตีตอนนี้ตี500,000เอ้ย5 ล้านเอ้ย500,000ครับถือว่า5 ล้านพูดผิดนะตี500,000พลัง3 ล้านนะถือว่าสุดยอดนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เร็วแค่40เองไม่เสียงเบาลงดีๆครับงงเลยเอาไปเป็นไรนะครับก็อีกอย่างนึงนะที่ผมจะบอกนะคือผมเร็ว99แล้วนะครับพี่แต่ว่าไม่มีเงินอัปเกรดนะครับเซ็งมากนะครับเพราะว่าตอนนี้อัปเกรด 407,000 นะครับโคตรแพงนะขึ้นอะไรเยอะแยะนะครับเพราะผมก็จะเน้น2อย่างก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปลุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องดูกันนะครับซึ่งผมเองดูแล้วครับก็ no comment นะครับดันร้อง14นะว่าคนก็มีติดมากนะครับแต่ว่าค่อนข้างยากครับจริงๆผมก็เล่นประมาณครึ่งนึงแล้วเมื่อกี้แต่ว่ามีโทรศัพท์การนี้ไม่น่ายากครับใกล้แล้วนะครับนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเอาเกรนออกนะครับเอาเรมาแทนนะครับน่าจะได้ครับรอบนี้ครับน่าจะโอเคครับลุยกันเลยครับลุยกันเลยนะครับไปจะผ่านนะครับรอบนี้นะครับหวังว่าซ่าดูช่วยแล้วกันนะครับคุณอุ้ยนะครับอุ้ยอะไรไม่ดูนะครับโอเครวยกันเลยเนาะใกล้ตายแล้วไอ้หมวกไอ้โลน
ตายรอไปโรดตายแล้วครับนี่เราเริ่มได้กลับขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วครับน่าจะช่วยได้เยอะนะครับไม่มาสายฟ้าเอาไปฟ้าช็อตนะยังมาเยอะอยู่เลยนะครับเอาไปฟ้าช็อตเหรอว่ากลัวเหรอนะไปฟ้าช็อตเจ้าแค่ช็อตฆ่าไปเท่านั้นแหละเจ้าหมาเอ้ยเอาไปแค่นั้นแหละทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอไม่ต้องรีบนะเก็บกำลังไปเรื่อยๆนะครับเก็บกำลังตัวยิงนะสำคัญนะครับสำคัญมากกว่าตัวไม่ยิงนะครับตัวตีนะสำคัญตัวยิงมากกว่านะครับเพราะมันยิงแล้วมันไม่โดนตีนะมันจะไม่ตายทีนะครับแล้วถ้าไปตีใกล้ๆนะครับถึงจะตีแรงก็ช่างเหมือนเฮดเวิร์ดนะครับแล้วโดนตีตายนะครับก็ในระยะยาวก็ทำดาเมจต่อศัตรูได้ไม่เยอะนะดูเว้นเหลือจริงๆนะครับดูเว้นเหลือจริงๆแบบนี้นะครับเหลือก็ค่อยเอาออกมาตัวหนึ่งไว้มาอย่างเร็วเลยนะทางที่อัพมานะเป็นเรานะครับแน่นอนนะครับกองกำลังเริ่มใหญ่แล้วนะครับกองกำลังเรานะมาแล้วทางที่อัพย้ายมีหัวหน้าเธอมาแค่นี้สวยเลยครับยิงไปก่อนแล้วกันปัดคันบทบาทโอ้ไม่มีผาดาเหลือเลยตามชนะก่อนเธอโอ้โหตีไม่ถึงฐานเลยโอ้โหตีไม่ถึงฐานเลยอ๋อแต่ไม่มีตัวชมพูแต่ไม่มีตัวชมพูน่าจะได้นะครับในตัวดูนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับประมาณ 20-30 นาทีนะครับชนะแล้วนะครับอ้าวเน็ตเน่าไม่ใช่ Wi-Fi เว้ยWi-Fi ที่บ้านไม่มีนะจริงๆนะครับมันเป็น Wi-Fi ของเพื่อนบ้านนะครับที่ทะลุกำแพงมานะผมไม่ขอพาส่งเขามานะครับก็เลยใช้ไม่ดีนะครับอัพโหลดไม่ได้นะครับอัพโหลดช้ามากครับผมอัพโหลดประมาณชั่วโมงได้ประมาณ 5% นะครับผมก็เลยไม่อัพโหลดนะครับอัพโหลดไม่ได้นะครับต้องรอเน็ตตัวเองนะครับแม้ผมก็ใช้มือถือนะครับอัพโหลดนะครับเร็วนะครับชั่วโมงนึงเนี่ยได้น่าจะได้วิดีโอนึงเลยนะครับแต่ว่านะครับค่าโหลดค่าอัพโหลดประมาณวิดีโอนึงถ้าเฉลี่ยก็ประมาณ 80-90 บาทนะครับก็เยอะมากนะครับวิดีโอด่านหนึ่ง13ผมก็อัพไปนะครับก็เสียเงินประมาณ 70-80 บาทนะครับโอเคครับก็สำหรับรูยี่ที่ผมมีนะครับไม่ใช่รูยี่นะครับรูบี้นะครับที่ผมมีนะครับ70กว่านะผมก็จะเก็บไว้นะครับสำหรับรอบหน้านะครับเดือนหน้านะครับผมก็จะมาเปิดอีกนะครับ200นะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะก็ต้องลองเก็บดูก่อนนะครับถ้าเก็บถึงก็จะดีนะครับโอเคครับก็ผ่านแล้วนะครับด่าน164เย้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะจริงๆนะครับไม่มีเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ได้นะครับไม่มีเอ็ดเวิร์ดก็ได้นะครับเน้นก็คือตีไปธรรมดานะครับตีไปเรื่อยๆนะครับให้หัวหน้ามันตายนะครับแล้วเราก็ลุยนะครับแค่นั้นนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับไม่ยากมากนะครับเราก็ใช้ตัวธรรมดานะครับชนะนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจริงๆครับโอเคครับแต่ว่าตอนแรกต้องชนให้ดีนะครับอย่าให้มันมาถึงฐานนะครับแล้วก็เก็บตัวที่เรายิงครับตัวคูนี่เสือไว้ที่สะสมที่ฐานนะให้ดีนะครับอย่าให้ตายนะครับก่อนที่จะตายนะครับเราต้องทอร์นาโดไปก่อนนะครับแล้วเราก็เตรียมฟรีซแล้วก็จัดการตามที่ผมตามที่เห็นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูต่อสู้ก่อนนะครับผมเล่นหรือยังอ๋อเล่นแล้วนะครับตาหนึ่งนะครับโอ้โห SBT ของเรานะครับมาขึ้นมาละ2 SBT ไม่รู้ใครนะครับ020504นะครับโอเคนับขึ้นมาเป็นอันดับ1นับสบายเลยแบบนี้ก็เจอกันใหม่นะผมก็จะเก็บเร็วให้เต็มนะ60นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับชมนะครับ and I see you again ครับ the next video นะครับบ๊ายบาย